สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่นุชรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีนี่กระเป๋าเดินทางเฮ้ยลูกชิ้นจะไปไหนอ่ะจะไปธรรมะข้างถนนไหว้พระเก้าวัดเหมือนกันเลยลูกชิ้นเหมือนกันเลยดีดีดีเตรียมมาแล้วเหมือนกันลูกชิ้นจ๋าแล้วพร้อมเหรออุ้ยนี่เสื้อผ้าไปคืนเดียวพร้อมแล้วชุดขาวก็มาชุดขาวก็มาพร้อมพร้อมพร้อมแล้วเหรอพร้อมสตังค์ไม่ต้องเตรียมไปเพราะว่าหลวงพ่ออาหารฟรีค่ารถฟรีที่พักฟรีเพราะฉะนั้นพร้อม พร้อมแล้วเหรอลุงชินท่านผู้ชมครับพี่นุชนี่เป็นอะไรบอกว่าพร้อมแล้วยังไม่ฟังอีกพร้อมจ้าพร้อมอะไรพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเหรอคะลุงชินโอ้โหอันนี้ก็ยัง50 50อยู่แต่ว่าไปเดี๋ยวคงได้แหละมีคำที่เขาบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาเตะอะไรอ่ะลุงชินแหมพี่นุชก็สัพพะทานังธรรมะทานังชินาเตะลุงชินแปลว่าอะไรท่านผู้ชมครับแปลว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นพร้อมไม่พร้อมยังไงเดี๋ยวพอได้ธรรมะ ชนะ รถจะไปแล้วท่านผู้ชมรถจะไปแล้วไอ้เรื่องของการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องไปฝึกจิตฝึกใจฝึกตัวเองเพราะฉะนั้นอ้าวพี่รถไปไหนไปไหนรถจะออกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลูกชิ้นไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยรอด้วยบอกเขาด้วยนะว่าลูกชิ้นเดินช้าเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องพิเศษนะมาบอกเล่าพวกเราซึ่งหลวงพ่อเชื่อว่าหลายคนคงจะสนใจและอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มต้นด้วยคำว่าไหว้พระเก้าวัดชีวิตของคนคงมีไม่มากนักนะที่เราจะได้มีโอกาสไปไหว้พระถึง9วัดในวาระเดียวหรือวันเดียวซึ่งเราก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แต่หลวงพ่อก็อยากให้เราไม่ใช่แค่ไหว้พระนะไปสวดมนต์กันด้วยและไปกันหลายๆคนเมื่อเราไปไหว้พระเราก็ควรจะสวดมนต์จากวัดหนึ่งไปวัดหนึ่งอีกวัดหนึ่งไปวัดหนึ่งถึง9วัดก็แปลว่าเราก็ได้ทั้งไหว้พระและสวดมนต์ทั้ง9วัดก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราได้สะสมบุญบารมีให้กับตัวเองหลวงพ่อขอย้อนกลับไปเรื่องการไหว้พระเก้าวัดก็เป็นโครงการที่หลวงพ่อจะเริ่มต้นทำตั้งแต่ปี2566นี่เป็นต้นไป เราเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนญาติโยมตามหมู่บ้านต่างๆหลวงพ่อไปโปรดญาติโยมมาก็น่าจะเป็นหลายร้อยหมู่บ้านแล้วนะบางหมู่บ้านนั้นก็ได้ไปสวดมนต์ที่เรียกว่าโครงการธรรมะข้างถนน
ส่วนโครงการใหม่ที่หลวงพ่ออยากให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์9วัดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปวิธีการก็คือจะมีรถบัสขนาดใหญ่ซึ่งรถบัสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากวัดสังฆทานพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อไพลินญาติโยมที่อยู่แถวๆนนทบุรีหรือกรุงเทพก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยและเคยไปวัดสังฆทานที่เป็นวัดปฏิบัติรถบัสขนาดใหญ่3คันอย่างน้อยก็น่าจะมีที่นั่งให้คนประมาณสัก100คนหรืออาจจะมากกว่านั้นญาติโยมที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยรถก็จะไปรับที่หมู่บ้านตอนเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์เราขึ้นรถกันหมู่บ้านแถวๆนนทบุรีก็ดีแถวรังสิตปทุมธานีพวกนี้ก็จะโอกาสก็จะได้ไปก่อนเพราะแถวนั้นหลวงพ่อก็จะไปโปรดญาติโยมสวดมนต์กันอยู่ทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะแต่จะไปหมู่บ้านไหนจะไปก็ต้องประสานงานกันจัดคิวกันแล้วเดินทางออกจากกรุงเทพนะหรือนนทบุรีหรือปทุมธานีก็แล้วแต่เช้าหน่อยสำหรับวันนี้เราจะไปไหว้พระกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเป็นจังหวัดแรกล่ะครับเริ่มต้นไหว้วัดแรกก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดนี้พามาไหว้หลวงพ่อโตพระองค์ใหญ่ที่สร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นพระเก่าแก่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองวัดที่2ก็คือวัดพระศรีสันเพชรแหมถ้าพูดอย่างนี้นึกไม่ออกบอกไม่ได้เลยล่ะครับว่าวัดไหนแต่ถ้าบอกว่าวัดหลวงพ่อมงคลบ่อพิษแล้วก็ร้องอ๋อกันทุกคนรู้จักกันทุกคนไหว้หลวงพ่อมงคลบ่อพิษเนี่ยนะเขาบอกว่าจะเกิดเป็นมงคลกับชีวิตจะโชคดีมีสุขจ้าวัดที่3ที่จะพาไปไหว้ก็คือวัดหน้าพระเมรุวันนี้พระองค์ไม่ใหญ่เท่า2วัดที่ผ่านมานะครับแต่พระพุทธรูปที่วัดนี้หล่อด้วยทองคำผสมผสานสำริดทรงพระนามว่าพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตโลกนาถเป็นพระทรงเครื่องกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ลุงชินเคยเห็นมาเลยล่ะวัดต่อมาเป็นวัดที่4ที่พาไปไหว้ก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างกรุงศรีอยุธยาเลยนะเราก็จะไปไหว้พระนอนกันและที่นี่
ป็นที่ถ่ายทำละครดังเคยดูหรือเปล่าบุพเพสันนิวาสยังไงล่ะไปเดี๋ยวจะพาไปดูประตูกาลเวลาที่พาแม่หญิงกาลเกตข้ามมิติไปยุคโบราณเลยล่ะแต่พูดถึงอยุธยานี่พวกเราคนไทยทุกคนก็จะหลับตาเห็นภาพพระองค์ใหญ่ๆมากมายแล้วก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่ที่อยุธยานั้นมากที่สุดยันเดียวการที่อยุธยาเราก็จะไหว้พระกันหลายวัดหน่อยหลายพระสวดมนต์เสร็จก็เดินทางต่อจากสยาไปอ่างทองญาติโยมที่อ่างทองก็จะมีพระใหญ่ที่คนไทยเราโดยทั่วไปก็จะรู้จักเนี่ยแล้วก็อยากจะไปกราบไปไหว้กันที่อ่างทองวัดต่อมาเป็นวัดที่5พาไปวัดชัยโยวรวิหารวัดสำคัญของจังหวัดอ่างทองเรามาไหว้พระมหาพุทธพิมพ์และไปดูต้นกากระทิงกันต้นกากระทิงเนี่ยนะเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเมื่อไปถึงนะลุงชินจะเล่าให้ฟังครับจากอ่างทองเราก็เดินทางกันต่อไปวัดที่6วัดนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่มากเลยล่ะชื่อว่าวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระนอนองค์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างเป็นพระโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ไปไหว้แล้วก็พูดอย่างเดียวเสียดายที่ร้านเนี่ยเราขายอะไรครับขายต้มเลือดหมูจ้ะพี่อนุสาวรีย์เนี่ยพี่เรือนขายต้มเลือดหมูจ้ะขายแล้วก๋วยเตี๋ยวมีไหมครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูเตี๋ยวต้มยำแต่ที่ส่วนมากคนเขารู้จักกันเนี่ยต้มเลือดหมูจ้ะชื่อร้านจะเป็นป้าเดือนต้มเลือดหมูโอ้อยู่ที่ตรงเกาะโหนโยธินจ้ะป้าเดือนครับจ้ะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎเนี่ยนะท่านจะจัดเป็นแบบนำไปทัศนศึกษาไหว้พระเก้าวัดพระเดือนว่าดีไหมดีดีแล้วถ้าเกิดมีเวลาพระเดือนอยากไปไหมไปทำไมครับทำไมไหว้พระเก้าวัดถึงอยากไปไม่เคยได้ไปไหนกับเขาเลยไม่เคยได้ไปไหนกับเขาเลย ขายแต่ของจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อเนี่ยชวนไปไปเลยนะจ้ะลงชื่อจะไปกับหลวงพ่อเลยจ้ะเอ้าแล้วไม่รู้อ่ะหลวงพ่อเก็บสตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะไม่ถามเลยเหรอไม่ถามอ่ะไปเลยหลวงพ่อให้ไปไม่เสียสตังค์ครับจ้ะกล่าวว่าจะจัดไปทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยแล้วจะรถมารับที่อนุสาวรีย์เรานี่แหละจ้ะคนนะโบราณเอ้าพี่นุชฮะทำไมอ่ะปลอมตัวไม่ใส่ชุดไทยมาขายขนมคกกับเขาเหรอขายขนมคกค่ะขนมคกโบราณอาชีพจริงๆนี่ขายขนมคกขายขนมคกกับน้องอุ๋ยน้องอุ๋ยเหรอใช่แล้วน้องอุ๋ยเอ้าไม่รู้จักเขาอยู่ดีตีเนียน
กินของเขาฟรีประจำเนี่ยร้านนี้เหรอใช่แล้วเออนี่ไงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อน้องอุ๋ยค่ะน้องอุ๋ยน้องอุ๋ยค่ะถ้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎท่านจัดพาไปเที่ยว9วัดไหว้พระไปไหมไปค่ะไม่คิดก่อนเลยเหรอน้องอุ๋ยแล้วหลวงพ่อเก็บเงินคนละ 30,000 ทำไงไปอ่ะก็ติดไปก่อนติดไปก่อนพี่รุ่นหลวงพ่อเก็บตังค์มั้ยไม่เก็บตังค์ค่ะไปฟรีน้องอุ๋ยไปฟรีเลยไปฟรีมีค่าข้าวให้ด้วยเฮ้ยไปไปมั้ยไปมั้ยโอ้ไปค่ะน้องอุ๋ยบอกไปไม่ได้เที่ยวนานแล้วไม่ได้เที่ยวนานแล้วแล้วพระ9วัดเนี่ยเคยไหว้มั้ยไม่เคยยังไม่เคยเลยในชีวิตไม่ครบไม่ครบแล้วในชีวิตถามจริงเข้าวัดมั้งมั้ยเนี่ยเข้าค่ะเอาขนมครกไปขายน้อยอนุโมทนาบุญด้วยนะอย่าลืมติดตามนะว่าหลวงพ่อไปวันไหนหรือจะมาบอกนะโน่นถามคนโน้นก็ได้โน่นคนโน้นอ่ะเดี๋ยวบอกให้สวัสดีค่ะดีใจดีใจใช่ไหมออกจากสิงห์บุรีแต่นี่เราก็จะเข้ามาที่ลพบุรีกันมาที่ลพบุรีญาติโยมก็คงนึกออกนะว่ายังไงก็ต้องมาที่วัดขวัญน้ำพุแต่ก่อนที่จะเข้ามาวัดขวัญน้ำพุนี้เนี่ยเราก็จะไปพักค้างคืนไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมกันสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ลพบุรีก็คือที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุนภูมิญาติโยมที่ติดตามรายการนี้ก็ต้องเคยเห็นแล้วนะว่าเป็นอย่างไรเราจะได้สวดมนต์หน้าพระใหญ่ซึ่งญาติโยมถ้าได้ไปเห็นแล้วก็จะรู้สึกปิติอิ่มเอิบใจและที่สำคัญมากก็คือเป็นที่ที่มีพระพุทธรูป89ปางที่หล่อด้วยโลหะมีอายุยืนยาวเป็นพันปีได้ซึ่งพุทธรูป89ปางนี้ก็มีที่มาที่สำคัญมากตรงนี้ที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราในชีวิตหนึ่งได้มีโอกาสพระพุทธรูป89ปางนั้นชาวลพบุรีเราและคนไทยทั้งประเทศก็ได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งนี่ก็ต้องย้อนกลับไปน่าจะไม่น้อยกว่า7ปี8ปีญาติโยมที่เราเริ่มหล่อพระกันมาจนเสร็จสมบูรณ์และก็ได้นำไปประดิษฐานที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุนภูมินี่เองถ้าพวกเราได้มีโอกาสไปสวดมนต์ที่นี่ไปไหว้พระ89ปางที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเราในชีวิตเนี่ยเราสวดมนต์เราปฏิบัติธรรมค้างคืนที่นั่นเช้ามาเนี่ยโอกาสดีของญาติโยมเพราะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่หลวงพ่อจะไปบิณฑบาตที่นั่นญาติโยมก็จะได้ทำบุญตักบาตรกันก็มีพระสงฆ์9รูปรวมหลวงพ่อด้วย10รูปหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังเพราะเช้ามาก็ได้บุญกินข้าวเอ้ยหมีพูดให้เพราะสิอบรมมาแล้วไม่ใช่รับประทานอาหารเที่ยงกันที่วัดพระบาทน้ำพุแล้ววันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางเราก็จะเดินทางต่อไปที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีด้วยกันเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวสระบุรีไปกราบหรือไปนมัสการรอยพระพุทธบาทขอให้พวกเราเนี่ยมีความสุขดีกันทุกคนและที่นี่ก็เป็นวัดที่8แล้วนะส่วนวัดที่9เราไปที่วัดสะตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปไหว้พระไปสวดมนต์ขอพรกับพระนอนที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันจ้ะการมาไหว้พระ9วัดครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ลุงชินคิดว่าเป็นการเสียเวลาที่คุ้มค่าที่สุดเลยนี่ขนาดลุงชินพามาเองยังชอบใจเลยจ้ะไหว้พระก้าวัดครบแล้วขึ้นรถเดินทางกลับกลับถึงบ้านก็เย็นหน่อยอาจจะ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ว่าหมู่บ้านเราอยู่ตรงไหนญาติโยมคงสนใจแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่เราไปไม่ได้หรอกเราไม่มีสตังค์ข่าวดีญาติโยมทุกอย่างไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ญาติโยมขึ้นรถนะการเดินทางฟรีอาหารทุกมื้อฟรีน้ำดื่มทุกขวดฟรีแถมยังมีขนมนะมีขนมกบเคี้ยวให้นะของว่างทานกันได้มีน้ำบริการตลอดเส้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายญาติโยมแต่ญาติโยมก็คงจะอาจจะสงสัยนะว่าเราไปเอาเงินเอาทุนมาจากไหนนะถึงได้ทำอย่างนี้ได้อีกด้านหนึ่งญาติโยมนะมีคนที่เขามีเมตตาช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ญาติโยมและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาหลวงพ่อไปเทศที่ไหนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่อนุสาวรีย์เนี่ยทุกวันพุธเนี่ยหลวงพ่อเทศญาติโยมก็จะทำบุญกันค่อนข้างมากเลยแหละญาติโยมเวลาหลวงพ่อไปตามหมู่บ้านก็จะนอกจากจะมีคนถวายปัจจัยกันเทศแล้วก็ยังมีทอดผ้าป่ากันอีกทุกหมู่บ้านหลวงพ่อก็ได้นำทุนตรงนี้แหละมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลญาติโยมตั้งแต่ขึ้นรถจนกระทั่งส่งเสริมกลับบ้านญาติโยมไม่ต้องกังวลใจว่าจะมาเป็นภาระวัดพระน้ำพุหลวงพ่อมีกำลังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันในเรื่องนี้พี่นุชครับค่ะมาวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างครับพี่นุชนะคะได้อะไรมากมายเลยค่ะคุณลุงชินได้การฝึกจิตใจให้เป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่มาปฏิบัติธรรมลุงชินแล้วคุณลุงชินได้อะไรบ้างคะอ๋อลุงชินได้เหรอครับค่ะเมื่อกี้นะครับลุงชินเดินไปที่หน้าวัดพระบาทน้ำพุเจอหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงกอดท่านก็กวักมืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ลุงชินเข้าไปหาลุงชินก็เดินอย่างนี้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 ไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ให้เหรียญครบรอบ30ปีวัดพระบาทน้ำพุกับลุงชินมา1เหรียญท่านผู้ชมลุงชินฮะแล้วเอามาเผื่อเปล่าวะโอ้โหเปลี่ยนแนวเลยนะเนี่ยใครไปเอามาเผื่อลุงพ่อให้เหรียญเดียวทำไมไม่ขอมาเผื่อด้วยลุงชินโอ้ไม่ให้เราไปขอเองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสยามปันสุขได้นำโครงการใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นโครงการธรรมะข้างถนนไหว้พระเก้าวัดมานำเสนอสนใจติดต่อทาง Facebook วัดพระบาทน้ำพุเลยนะครับแล้ววันนี้ผมลุงชินคนได้เหรียญครบรอบ30ปี1เหรียญและพี่ดุษคนที่ไม่ได้เหรียญคนที่ไม่ได้เหรียญขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับรีบเอาเหรียญรีบเอาเหรียญสิรีบเอาเหรียญรีบเอาเหรียญรีบเอาเหรียญไปขอเผื่อให้หน่อยดิไม่เอาไม่เอาไปขอหลวงพ่อเองไปรีบเอารีบเอา